บ่อน้ำพญานาคหากย้อนอดีตไปเมื่อสมัยที่ประเทศไทยยังอยู่ในยุคการเดินเท้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาบ้านเมืองยังอยู่ในช่วงศึกสงครามมีชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รวมกันเป็นสยามประเทศในสมัยนั้นเวลาเกิดกาลียุคทรัพย์สินเงินทองของผู้มั่งมีหรือทรัพย์สินในกรมวังต่างๆเมื่อไม่สามารถนำติดตัวเดินทางไปไหนได้เพราะมักจะเกิดการปล้นสะดมจากกองโจรต่างๆอยู่เสมอจึงได้มีการนำสมบัติไปกลบฝังตามที่ต่างๆแล้วด้วยความเชื่อว่าหากไม่มีผู้ดูแลสมบัติอาจจะต้องสูญหายหรือถูกขโมยเอาไปด้วยเหตุนี้จึงมีการสรรหาคนที่จะมารับหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติหรือคันอาสารับหน้าที่เฝ้าสมบัติโดยจะถูกกลบฝังไปพร้อมกับสมบัตินั้นกลายเป็นวิญญาณที่คอยทำหน้าที่ดูแลไม่ให้มีใครนำสมบัติออกไปได้เรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องจริงจนกระทั่งได้ทราบข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปแอบขุดหาสมบัติโดยเชื่อว่ามีสมบัติพญานาคฝังไว้ใต้ดินในบริเวณสำนักสงฆ์ศิลาธรรมสถานอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองเครือชุบตำบลพับทาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาและมีบางคนที่ขุดเอามาแล้วก็เกิดอาการฟั่นเฟือนไปอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเราได้ทราบข้อมูลชัดเจนเราได้เดินทางไปยังสำนักศิลาธรรมสถานและได้เจอกับคุณทรัพย์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้เล่าให้เราฟังว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระมาปกครองหมุนเวียนกันไปบางทีว่างชาวบ้านก็ไปหานิมนต์พระมาจำพรรษามีเนนมาบ้างแต่ก็ไม่มากรูปแต่ปัจจุบันนี้ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มีการเปิดรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับมะเร็งนอกจากคุณทรัพย์แล้วเรายังได้พบกับคุณสุมาลีซึ่งเธอได้เล่าเรื่องราวความเล่นลับครั้งนี้ให้ฟังอีกท่านหนึ่งโดยได้เปิดเผยว่าที่สำนักสงฆ์แห่งนี้จะมีบ่อน้ำโบราณอยู่บ่อหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งฝนขาดฤดูขนาดไหนบ่อน้ำนี้ก็ไม่เคยเหือดแห้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ติดกับลำคลองลำห้วยจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดว่าน้ำเหล่านี้มาจากไหนกันชาวบ้านรุ่นเก่าจึงบอกกับลูกหลานว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำพญานาคแต่ก่อนนี้จะเป็นบ่อกว้างมากพอนานๆเข้าขนาดบ่อก็ลดลงไปแต่ก็ไม่เหือดแห้งทั้งที่รอบๆ บ่อแห้งกันไปหมดแล้วทั้งสองยังได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าด้วยความเชื่อกันมานานมากแล้วจึงไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ำในบ่อพญานาคเพราะมีคนเคยลงไปเล่นน้ำแล้วก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนพยายามจะลงไปค้นหาสมบัติพญานาคเนื่องจากมีตำนานเก่าแก่เล่าต่อกันมาเป็นทอดๆว่าในบ่อน้ำพญานาคนี้มีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายแต่ใครก็ตามที่คิดจะลงไปงมสมบัติในบ่อก็จะต้องมีอันเป็นไปกล่าวกันว่าเคยมีผู้ละโมบหวังได้สมบัติถึงขนาดเสาะหาบุคคลที่มีความเก่งทางด้านสมาธิจิตมานั่งวิปัสสนาเพื่อให้บอกว่ามีสมบัติฝังไว้ตรงไหนปรากฏว่าเมื่อตำแหน่งชัดเจนก็พากันขุดหาจนเป็นหลุมลึกแต่แล้วก็ถูกดินถล่มลงมาทับจนเสียสติและฟั่นเฟือนกันไปนอกจากตำนานอาถรรพ์ของบ่อน้ำพญานาคดังกล่าวแล้วบริเวณที่แห่งนี้ยังมีผีดุอีกด้วยในยามค่ำคืนบางคนเคยเห็นเด็กคลานข้ามถนนบางคนก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดโบราณยืนอยู่จึงเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีความพิเศษและวิญญาณที่เห็นก็คงจะเป็นเจ้าของเดิมซึ่งสถานที่แห่งนี้อาจจะเคยเป็นเมืองหรือเป็นบ้านของคนสำคัญสำคัญและเมื่อมีเหตุเพศภัยสมบัติก็จะถูกฝังไว้ตามกาลเวลา
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าเรื่องราวของปู่สงเฝ้าทรัพย์อาจจะมีอยู่จริงในสถานที่แห่งนี้เพราะใครที่คิดจะมาค้นหาสมบัติต่างต้องมีอันเป็นไปบางรายกำลังขุดจู่ๆก็ทิ้งจอบทิ้งเสียมวิ่งร้องขวัญกระเจิงไปผู้คนที่มาขุดส่วนมากจะเป็นคนต่างหมู่บ้านและเป็นคนหัวสมัยใหม่ที่ไม่คิดกลัวในเรื่องแบบนี้แต่ก็มีบางรายที่หลังจากมาขุดแล้วก็ล้มป่วยไม่สบายหรือได้รับอุบัติเหตุในภายหลังซึ่งทำให้เชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ของสมบัติแห่งนี้นั่นเองซื้อหวยครั้งแรกในชีวิตป่าคำชะโนดให้โชควันที่1มีนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบผู้ที่โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1หมายเลข978453งวดประจำวันที่1มีนาคม2560รับโชค6ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.น้ำพองจังหวัดขอนแก่นจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าเป็นนางทองสุขช่างจักรอายุ69ปีชาวบ้านบ่างม่วงหวานตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกำลังลงบันทึกประจำวันอยู่พร้อมนำสลากหมายเลขที่ถูกรางวัลมาลงบันทึกด้วยพร้อมกล่าวว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนพร้อมลูกสะใภ้และคนในครอบครัวเดินทางไปทำบุญที่เกาะคำชะโนดและจากนั้นได้เดินผ่านต้นมะเดื่อซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนจึงยืนมองที่ลำต้นสักพักหนึ่งก็เห็นเลข53ลอยขึ้นมาจึงรีบเดินไปที่แผงขายลอตเตอรี่ที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายเพื่อถามหาเลขดังกล่าวปรากฏว่ามีจึงซื้อไว้1ใบในราคา80บาทชีวิตนี้ยายไม่เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยซึ่งใบนี้เป็นใบแรกในชีวิตพอมองไปที่ต้นมะเดื่อก็เห็นหมายเลข53ลอยขึ้นมาจึงรีบไปซื้อเก็บไว้เพราะกลัวลืมและพาครอบครัวกลับบ้านตามปกติพอมาถึงวันนี้เป็นวันหวยออกก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเพราะยังคงยุ่งกับการทำนาทำสวนตามปกติอีกทั้งสายตาก็เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแต่จู่ๆสามีก็วิ่งมาบอกว่าเราถูกหวย53จึงหยิบมาดูแล้วก็พบว่าถูกรางวัลที่1จริงซึ่งก็ดีใจเป็นอย่างมากทั้งนี้คนในครอบครัวและผู้ที่ทราบข่าวต่างมาร่วมแสดงความยินดีจึงได้มีการจัดเลี้ยงฉลองให้กับทุกคนที่มาหาที่บ้านนางทองสุขกล่าวนางทองสุขกล่าวอีกด้วยว่าได้วางแผนกับครอบครัวว่าจะเหมารถตู้2คันไปขึ้นเงินรางวัลจำนวน6ล้านบาทที่กรุงเทพและวางแผนไว้ว่าจะนำเงินไปสมทบสร้างอุโบสถของวัดประจำหมู่บ้านและใช้หนี้ธ.ก.ส.ที่ยืมมาลงทุนทำเกษตรให้หมดจากนั้นส่วนที่เหลือก็จะฝากบัญชีธนาคารไว้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและทำบุญตามวัดต่างๆต่อไปนี่คือความโชคดีของป่าคำชะโนดที่เชื่อว่าพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าซึ่งเป็นพญานาคปู่ย่าได้ให้โชคลาภแก่ชาวบ้านที่เชื่อและศรัทธาถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เรื่องนี้จริงไม่จริงต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองความเร้นลับของสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นนั้นยังเป็นปริศนาอยู่ขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะหรืออยากให้ทางเราเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งลี้ลับแบบไหนก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ